โยสวัสดีครับเราก็มาเจอกันวันนี้ก็มาแคะหูมีขี้หูนั่นแง่นิดนึงกันนะก็เป็นเนินหน่อยหน่อยแล้วก็งัดแน่นนะครับขี้หูแน่นแน่นแสะแล้วก็งัดแสะแล้วก็แสะแล้วก็งัดแน่นมากแสะแล้วก็งัดปวดอันนี้จะต้องใช้ซ่อมหมุนเอาแล้วนะครับก็ขอให้ออกได้ในทีเดียวโอเคโอเคโอเคก็ใช่ออกมาทีเดียวครับก็ขี้หูก็ชิ้นใหญ่ใหญ่ชิ้นใหญ่มากเอาแกะแกะแกะได้ไหมโอ้ก็ใหญ่ครับเหนียวแน่นดีโอเคไหมโอเคนะจบตอนนี้เราก็จะล้างกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูข้างในข้างในติดอะไรนะยังเหลืออีกมุมหนึ่งนี่เล็กน้อยมุมนี้มุมนี้มุมนี้มันคนละรอยต่อกับมุมตีเลยไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยแน่นกว่าเดิมอีกจะลองเสียงเหมือนไหมเดี๋ยวขอนี่อีกทีก่อนกลัวหมุนแล้วขาดตอนละยุ่งเลยต้องลองเสียงเหมือนดูโอ้โหเข้าเสียบได้แล้วนะครับหมุนละขอให้หลุดทีเดียวโอเคหลุดโอ้แม่ใหญ่กว่าชิ้นแรกครับก็ใหญ่กว่าชิ้นแรกครับใหญ่กว่ามากกลางให้ดูเอาเดี๋ยววันนะดันไม่เป็นอย่างที่คิดเดี๋ยวจะกางให้ดูว่ามันใหญ่กันยังไงอีสิใหญ่แล้วก็เหนียวแน่นมากเลยนะครับเนี่ยดูสิโอ้โหดูสิดูสองชิ้นนี้ก็สบายแล้วโล่งหูแล้วเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวเราจะทำการล้างวันนี้เราไม่รีบครับเพราะมันไม่มีลูกค้าวันนี้เราไม่รีบเพราะไม่มีลูกค้าที่สำคัญจริงผมรีบไม่ได้ด้วยนะเพราะแค่หูยังไงก็ไม่รีบไม่ได้อยู่ดีไปโดนตัวไหนกันเนี่ยตอนนี้เราก็รอน้ำยาทำงานเกามันเล่นๆโอ้กิ๋วแผ่นเหนียวมากๆแต่ข้างในนี่โล่งสะอาดหมดเลยนะครับมองเห็นแก้วหูแล้วแล้วก็หวังว่าคงไม่มีเศษเล็กเศษน้อยแต่ถ้ามีก็ขอให้มันติดอีสำลีที่เราจะไปปั่นเล่นออกมาแล้วกันนะครับตอนนี้สำลีเราก็นี่แหละเน้นไปดูดด้านในเลยด้วยผงน้อยๆออกมาหมดแล้วครับแต่ขี้หูนี้โชคดีนะครับไม่ได้เป็นเชื้อราแบบที่ลูกค้าคนก่อนหน้านั้นเป็นนะครับลูกค้าเมื่อ3วันก่อนโน้นที่ลงไปขี้หูแห้งกับขี้หูแฉะผสมกันนะดังนั้นนี่ถ้าไปใช้ยาฆ่าเชื้อรากับนอนให้พอนอนให้พออย่างเดียวก็หายครับเชื้อรานี่เกิดจากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอครับภูมิต้านทานลดลงเชื้อมันก็จะทำงานนอนให้พออย่างเดียวไม่มีอะไรนอนได้ทุกอย่างก็จบแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหูข้างนู้นกันครับข้างนี้ไม่มีอะไรละป้าไปข้างนู้นกันโย่สวัสดีครับก็มาดูข้างนี้ข้างนี้ก็มีรอยแคะออกไปแล้วบางส่วนที่ค้างอยู่นี่ก็เป็นขี้หูที่มันเคยเป็นแบกแล้วแห้งไปแล้วนะครับก็ดูกันว่าจะแค่ออกได้ไหมตอนต้นนี้ก็โอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับที่จะไปมีปัญหาจริงๆก็น่าจะเป็นด้านในมากกว่านี้มองจากตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้คอยแซกเปิดอะไรเสร็จผมหรอ
เปิดไปได้แล้วครับตอนนี้ผมจะเอาซ่อมไปเสียบขอให้เขาเหนียวแน่นแล้วก็หลุดออกมาทีเดียวทั้งยวงนะครับโชคดีเลยครับหลุดออกมาได้แล้วเห็นไหมไอ้ยาก็ใหญ่ดีอันนี้จะดูว่ามีข้างในหลงเหลือไหมก็ต้องไปสำรวจก่อนมีครับมีดูเหมือนจะเป็นมุมบนอะเดี๋ยวก่อนนะมันคนละชิ้นกันนะมุมบนเหมือนจะชนอะไรก็ไม่รู้ก็ภาวนาให้ไม่ใช่ดันใช่ซะอีกอันนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะก็เป็นหูที่แค่ยากนิดหนึ่งตัวด้านนอกเนี่ยรูหูกว้างนะครับแต่รูหูด้านในนี่เล็กลงไปข้างนอกนี่กว้างมากตรงกลางก็เริ่มแคบไปแล้วข้างในก็แคบที่สำคัญไม่ได้เฉียงไปที่เขาเฉียงขึ้นไปอย่างเนี้ยครับซึ่งมันทำให้ผมนอกจากวางเครื่องมือลำบากจัดแสงลำบากจัดกล้องก็ลำบากด้วยครับตอนนี้ลำบากหมดเลยโอเคตอนนี้ก็จะขอเสียบแล้วให้มันหมุนได้ทีเดียวก็อย่าแค่อย่าให้มันพลาดเฉยๆอย่าพลาดโอเคโอเคโอเคไม่ครับไม่ได้เรื่องก็เกิดปัญหานิดนึงนะไม่นิดอ่ะมันหมุนไม่ได้เอามาอันนี้ผมก็ต้องลองใหม่ครับหมุนแล้วก็หลุดแล้วครับขอเปลี่ยนมุมกล้องนี้ไม่ดีวะเอาหลุดไปรอบที่สองครับเอาไงมันดีวะเนี่ยต
ต้องใช้วิธีคีบแล้วโยกแล้วครับเอาอันเล็กไปคีบให้มันคลายตัวก่อนแล้วเผื่ออันใหญ่จะคีบได้ไม่ได้เดี๋ยวกันนะขอแสงนิดนึงโอเคก็มุมแสงได้ละทำไมมันถึงแม่นอย่างนี้นะก็พยายามจะงัดขึ้นมาใหม่นะครับขอแค่มุมมีมุมคีบขอมุมคีบที่หัวเห็นนะครับแต่มุมที่จะคีบหรือจะเสียบเนี่ยมันไม่มีตอนนี้กำลังหาวิธีอยู่ออกมาได้ไหมโยกโยกก็พยายามโยกให้เขาหลุดออกมานะครับโอเคฮ่าเหนื่อยออกมาแล้วครับฮ่าเล่นเอาเหนื่อยแล้วก็ไอ้หัวไหล่เจ็บนิดนึงเจ็บไม่ใช่เพราะเก่งนะครับเจ็บเพราะว่าตอนไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วไปเล่นท่ายากไม่เจียมบอดี้ก็ยังเล่นเซิร์ฟได้อยู่แต่ว่าเล่นท่าหนักๆไม่ได้ตอนนี้ก็เลยผักฟื้นหัวไหล่แต่ทุกเช้าก็ยังเล่นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพอมาต้องมานั่งแคะหูในท่าฝืนธรรมชาติแบบนี้ก็เลยออกอาการนิดหนึ่งอันนี้จะดูว่ามีข้างในเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวขอมุมอีกนิดนึงโอเคเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมผมต้องบิดหัวลูกค้านะครับอย่างแรกเลยก็คือรูหูมันทะแยงขึ้นไปครับอย่างที่สองผมจะต้องให้แสงมันเห็นนะคือถ้าผมไม่เห็นเนี่ยมันแค่อะไรไม่ได้ครับต้องเฉียงไปเพื่อให้แสงมันเข้าไปถึงนะครับก็ออกมาอีกนิดนึงเดี๋ยวดูว่าด้านในน่าจะมีเหลืออยู่อีกชิ้นเล็กๆอีกหรือเปล่าโอเคออกมาแล้วตอนนี้ผมก็จะลองไปเขี่ยว่าด้านในยังมีอีกไหมก็ยังมีเศษๆอยู่นะครับปัญหาผมตอนนี้ก็คือผมยังไม่เห็นแก้วหูเนี่ยแหละเข้าใจว่าน่าจะมีเศษมันไปบังมันอยู่ครับไอเศษเนี่ยจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าชิ้นใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ตอนนี้ทิ่มผิดไปหนึ่งทีละโอเคไปโดนผนังหูครับโอเคใช่ไหมนิดน
ิ้นผิดไปหนึ่งข้างเงี้ยต้องขึ้นมาเร็วๆอีกอ่ะแม่อีกคิ้วหูนี้ก็ไม่เป็นใจให้ขีบเลยนะครับพอง้างมาแล้วมันก็ชอบไหลลงไปเร็วมากแล้วครับขีบขึ้นมาแล้วก็เอาโยกโยกหลุดมาละเศษเล็กเศษน้อยก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับนี้จะดูว่าเมื่อกี้ทิ้งพลาดไปนิดนึงลูกค้าสะดุ้งเลยจะเปลี่ยนมุมแสงดูว่าด้านในเป็นยังไงนะครับแป๊บหนึ่งโอเคมุมแสงมามุมนี้ดูสิก็พอสังเกตเห็นได้แล้วครับปัญหาก็คือว่าจะเอาออกมาได้หรือเปล่านั่นสิถ้าเสียบไปแล้วหมุนมันจะหลุดไหมถ้ามันแข็งจริงๆเสียบแล้วหมุนได้มันก็น่าจะหลุดออกมาทั้งยวงได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนขอให้แข็งแล้วก็เหนียวไม่ได้ครับมันไม่ได้แข็งอีกนิดนึงโอเคเราก็ปรับมุมแสงได้แล้วโอเคถ้ามันไม่เหนียวก็อีกตัวเนี้ยมันอันเล็กสุดแล้วในคีมคีบแต่เวลาคีบมันไม่ค่อยมีแรงดึงถ้าข้างในไม่เหนียวก็จะติดออกมาง่ายๆแล้วไม่หลุดผมต้องเอาตรงนี้เคลียร์ๆก่อนถ้าชิ้นนี้ออกก็ไม่น่ามีปัญหาละโอ้โทษครับโทษครับอ
อยลาพี่แต่ตอนนี้ผมก็หยอดน้ำยาแล้วนะผมเองก็ยังแก้ปัญหาอีตัวนี้ไม่ได้นะครับครีมคีบตัวนี้มันเล็กก็จริงแต่ว่าตรงปลายเนี่ยเขาไม่ได้มีแง่งแบบเนี้ยถ้าเป็นแง่งแบบเนี้ยเวลาคีบมันจะมีกำลังดึงอันนี้เราก็นึกว่าเราจะไปเอาตะไบก็มาก็ตะไบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยเป็นปัญหาส่วนตัวนี้ก็มีแง่งดึงนะครับเห็นไหมแต่ก็มันใหญ่ไปครับมันเข้าไปไม่ได้ส่วนอีกตัวหนึ่งอันนั้นก็เข้าไม่ได้ครับมองไม่เห็นถ้าเข้าไปแล้วก็คือมองไม่เห็นอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็รอน้ำยาทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สำลีอันเล็กๆถ้าโชคดีก็เข้าไปปั่นและให้เขาหลุดออกมาจากจุดที่เราต้องการตอนนี้ก็ต้องลุ้นให้เขาหลุดเองครับโดยเอาตัวสำลีเนี่ยไปกระตุ้นหน่อยค่อยทำนะครับเพราะว่าเหนียวจะพลาดปิดบาดเจ็บอีกเราจะใช้สำลีอีกครั้งหนึ่งการขยื่นแล้วครับก็เดี๋ยวเขี่ยก็น่าจะออกแล้วมั้งไหนดูสิดูสิก็จากมุมนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วมั้งก็ค่อยๆเขี่ยแล้วครับโอเค
ก็ไม่น่ามีปัญหาครับก็เคลื่อนที่ได้แล้วโอเคโอเคใช่หลุดแล้วต่อไปก็ใช้สำลีซับน้ำยาออกอย่างเดียวได้แล้วครับก็ทำปลายสำลีให้เรียวเล็กอย่างเดียวแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะดูดอีเม็ดเล็กๆข้างในออกมากันตัวดูเหมือนเขาจะละลายมาเป็นสีเหลืองแล้วอันเล็กๆบางๆนั้นก็ดีแล้วละลายอย่างนี้ก็ดีสบายสบายไปแล้วนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองขอเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็ดูแสงว่าเป็นไงนะก็จะดูว่ามีอะไรหลงเหลืออีกไหมก็ไม่น่ามีปัญหาชิ้นน้อยครับ ก็ออกมาง่ายๆไปแล้วครับโอเคไม่น่ามีปัญหาครับ เดี๋ยวเรามาดูขี้หูรวมกันว่าเป็นยังไงดูขี้หูรวมกันก่อน
ขี้หูรวมก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่ไงไม่สิมองไม่เห็นนี่ครับอันนี้โอ้ยข้างซ้ายข้างขวาจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับทั้งสองข้างรวมกันเยอะมากเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กันด้วยบาย